สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คทรงเปิดการประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับอาเซียนครั้งที่5ซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคมนี้มีแพทย์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า480คนในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเหล่าแพทย์สมาชิกในแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียนการบรรยายพิเศษของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมถึงการประชุมในลักษณะการนำเสนอปัญหาการรักษาฟื้นฟูของแพทย์เวชศาสตร์โดยผู้แทนแต่ละประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและหาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเป็นงานที่รับผิดชอบดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอีกทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้พิการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทางในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน187ภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี2551ถึง2552ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศและในประเทศการนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พร้อมทั้งทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทางซึ่งรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนอกจากนี้ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากนิทรรศการจำนวน25ภาพเพื่อนำไปประมูลรายได้สนับสนุนสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดให้มีการประมูลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในวันที่18ธันวาคมนี้ณโรงแรมพลาซ่าเอทินีรอยัลเมริเดียนอีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้นำวิดิทัศน์ที่ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้ทราบถึงแนวพระราชดำริและเกร็ดมุมมองจากช่วงขณะที่ทรงถ่ายภาพนั้นๆและเปิดโอกาสให้ผู้ชมนิทรรศการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31มกราคม2553เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันเว้นวันจันทร์ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชวังดุสิตทรงเปิดร้านพัดพัดซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอาคาร608จำหน่ายสินค้าภายใต้ตราพัดพัดประกอบด้วยเสื้อโปโลพัดพัดข้าวกระเทียมลูกประคบผักไฮโดรโฟนิกซึ่งเป็นผลิตผลจากการพัฒนาที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีประวัติและความเป็นมาสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศและได้พระราชทานความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2552ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและผลการดำเนินงานอาทิโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์จังหวัดสระแก้วโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรมและสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริและเพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรเป็นต้นชาวจีนที่ร่วมลงคะแนนให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนทรงได้รับเลือกให้เป็นมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างชื่นชมและประทับใจที่ทรงสร้างคุณูปการแก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศเมื่อ
่อวันที่12ตุลาคม2552สื่อมวลชนของจีนทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตได้รายงานผลการคัดเลือก Top 10 International Friends of China หรือมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการลงคะแนนคัดเลือกของประชาชนชาวจีนทางอินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่สถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีนหรือ CRI ร่วมกับสมาคมมิตรภาพจีนและสำนักงานกิจการผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศแห่งรัฐจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง10ตุลาคม2552เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชาวจีนทั่วไปร่วมลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อคัดเลือกบุคคลจากต่างประเทศที่ชาวจีนเห็นพ้องต้องกันว่าได้สร้างคุณูปการแก่การปลดแอกของประชาชาติจีนสร้างคุณูปการแก่ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20และเมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วได้สร้างคุณูปการแก่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของประเทศจีนเป็นมิตรที่สนับสนุนจีนเป็นอย่างดีสร้างสรรค์มิตรภาพระหว่างจีนกับต่างประเทศและเป็นผู้ที่ชาวจีนชื่นชมและชื่นชอบจากผลการลงคะแนนมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น21คนและคัดจนได้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับแรกในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศจีนและประชาชนชาวจีนในอดีตและได้ล่วงลับไปแล้ว7คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้คะแนน 2,247,707 คะแนน